พระนักคำที่เดิมเราไปมาเมื่อตอนซัมเมอร์นะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงวินเตอร์นะมันเป็นทานน้ำแข็งไม่เคยไปเห็นเหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะไปถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะเหมือนเดิมก็วันนี้เป้ขับรถไปเหมือนเดิมนะคะทั้งชีวิตก็ได้แต่ขับรถนี่แหละไม่เคยเป็นคนนั่งเลย ก็วันนี้อากาศดีมากๆเลย11องศานะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะมีน้ำแข็งเหลือให้เราเห็นหรือเปล่าปะปะปะตอนนี้ขับรถอีกประมาณ30กิโลจ้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป้เล็กปกน้อยต่างแดนนะวันนี้เป้พามาเที่ยวอีกแล้วจ้าตัวอะไรอยู่ข้างหลังอ้าวมาได้เหรอไม่ครับมันเป็นตากล้องพกกล้องมาทั้งสองตัว แต่แบตหมดเครื่องนึงวันนี้เราอยู่กันที่การ์มิชนะอยู่พลัดนักคามนะเมื่อซัมเมอร์เราพามาเที่ยวแล้วรอบหนึ่งนะวันนี้เราจะมาดูทานน้ำแข็งกันค่ะเดี๋ยวเราจะต้องเดินประมาณ1กิโลกว่านะเพื่อที่จะไปซื้อตั๋วแล้วก็เดินขึ้นไปตรงทานน้ำแข็งนะคะเดี๋ยวพาไปดูความสวยงามแล้วก็มันเป็นเหมือนสิ่งมหัศจรรย์ที่นี่เหมือนกันนะคือบ้านเรามันจะเป็นหินงอกหินย้อยเว้ยแต่ที่นี่มันจะเป็นน้ำแข็งนะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเอาฮีบอยมาด้วยป่ะเนี่ยคือตอนนี้ปวกหนาวมากเลยขอบอกเพราะว่าแม่นางเช็คอากาศก่อนออกจากบ้านนะจ๊ะอากาศประมาณ 9-11 องศาแต่พอมาถึงที่โอ้ my god ฉันว่าไม่ถึง5องศาเนี่ยตอนนี้แต่งตัวเหมือนซัมเมอร์มาเลยแต่งตัวไม่รู้อากาศสมหน้าหนาวไปชีวิตปลวกน้อยนะจ๊ะทำงานเที่ยวอัดคลิปขายของนี่แหละชีวิตนางนะก็ตอนนี้เราก็เดินเรื่อยๆอยู่นะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะว่าระหว่างทางเดินมันมีแต่หิมะเลยจ้าฝรั่งมองว่าอีบ้านี่ทำไมเดินไปพูดกับกล้องไปแบบนี้ก็ได้ด้วยก็นี่ค่ะบรรยากาศรอบๆเราจะต้องเดินอีกประมาณ1กิโลมั้งถ้าจำไม่ผิดถ้าเพื่อนๆจำได้เป้ลงคลิปไว้ตอนช่วงซัมเมอร์นะคะเราจะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็เราจะอัดคลิปให้เพื่อนๆดูทางเดินไปเรื่อยๆนะบรรยากาศรอบๆมันก็จะประมาณนี้ว้าวตอนนี้ยังอยู่ในช่วงวินเตอร์นะคะทุกคนแล้วก็เราพกตากล้องส่วนตัวมาอีกแล้วจ้าตากล้องตากล้องนี่วุ่นวายกับกล้องแต่เช้าแล้วเนี่ยพอถึงเวลาจะถ่ายแบตหมดซะงั้นเป็นไงเธอหนาวไหมไม่เคยกลัวความหนาวครับฮะแต่กลัวจะหนาวใจอย่างเดียวครับโอ้โหหนาวได้อีกแค่อะไรคือแปลวปิดจ้าห้ามเดินเดินผ่านอ้าวแต่เขาแค่ขานได้ไหมเนี่ยขานเด็กวันนี้ที่นี่ปิดนะคะเพราะว่านี่ค่ะป้ายเขาบอกว่าพนักคามเลยเป็นไอซ์อุ่นสไตล์รักกิชแปดแปลว่ามันปิดเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งมาแล้วก็ก้อนหินก้อนหินมันก็เลยไม่ได้มันก็ปิดเนี่ยใช่ถ้าเราเข้าไปเขากลัวเราไม่มีชีวิตกลับก็สรุปว่าเดี๋ยวแต่จริงกระเช้ามันขึ้นไปแล้วเดินลงมาได้นะลองไปถามเขาดีกว่าเดี๋ยวเรามีหนทางไอเนลือส่งเดี๋ยวแม่จะพาไปถามขึ้นกระเช้าเผื่อมันจะเดินลงมาได้นะทุกคนถ้ามันไม่ได้จริงหรือว่าเขาปิดจริงๆก็เราก็จะย้ายที่ไปที่อื่นนะโอเคปะเป็นผ่านกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นกระเช้าไปนะเพราะว่ามันเดินไม่ได้จ้ากระเช้าข้างหลังนู่นน่ะเห็นไหมเดี๋ยวเราไปถามค่าตั๋วก่อนว่าเท่าไหร่แล้วก็ขึ้นไปที่ไหนนะไหนๆเราก็มาแล้วเราก็จะต้องหาวิธีขึ้นไปให้ได้อ
แปลสรุปว่ามารอบนี้ชั่วจ้า oh, เพราะว่า no. พัดนักรามมันมีน้ำแข็งเยอะแล้วก็น้ำแข็งมันลื่นนะคะสรุปว่ากระเช้าก็ขึ้นไปไม่มีอะไรเราก็เลยเลือกที่จะไม่ขึ้นนะเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อเดี๋ยวเป้หาก่อนว่าแถวๆนี้มันมีที่ไหนเป้เที่ยวบ้างก็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเป้จะพาเพื่อนไปเที่ยวไหนหรือถ้าไม่มีที่ไปจริงๆก็จะพากลับบ้านนะเสียใจมากเลยโซเซสวันนี้ก็ไปค่ะกลับบ้านเราหรือว่าไปหาที่อื่นเที่ยวแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวตามกันต่อเลยค่ะว่าเป้จะหาที่ไหนให้เพื่อนๆเที่ยวได้เนาะว่าวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมากินที่ร้านอาหารไทยนะในมิวนิกนะเราไปถึงการ์มิชแต่เราไม่ได้เที่ยวเราก็โมโหมากเราเลยต้องขับรถกลับมากินข้าวที่เมืองเชียนหรือว่าที่มิวนิกนะชีวิตของฉันมันช่างน่าอนาถเหลือเกินเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าเขามีอะไรขายบ้างแล้วก็รสชาติจะอร่อยแค่ไหนตามกันไปดูเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หมุนหมุนครับผมมีอะไรกินบ้างร้านหมุนหมุนเยอะแยะรสชาติยอดเพราะว่าเมื่อกี้ผิดหวังแล้วแต่ตอนนี้คงไม่ผิดหวังผิดหวังเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่เรื่องไปเขาไม่เข้าไม่ใช่เรื่องที่เขาไม่ขับรถไปตั้งไกลจ้าไปถึงการ์มิชสรุปว่าเขาปิดตอนนี้นี่ร้านมันหมุนนี่ต้นๆของเมืองเชียงเลยเนี่ยที่ว่าความรสชาติที่อร่อยกับราคาไม่แพงเดี๋ยวเรามารอดูกันนะว่ากับข้าวที่เราสั่งไปรสชาติจะแซ่บบ่สี่เมนูครับอะไรบ้างสั่งอะไรบ้างห่อหมกหมกอะไรห่อหมกห่อหมกทะเลป่ะทะเลห่อหมกแล้วก็มีส้มตำหมูปลาตามมิวนิกก็มีปลากินด้วยจ้าว้าวคอหมูย่างครับคอหมูย่างแล้วอะไรอีกจำไม่ได้นะน้ำปลาเป็นปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่อ๋อปลาทอดปลาทอดปลาทอดนึกออกพอดีเดี๋ยวเรามารอดูว่าหน้าตารสชาติมันจะเป็นเช่นไรนะจ๊ะเราจะมาดูนะว่ามันมีอะไรบ้างน่ากินที่สุดเป็นสามเข้าใจไหมทุกคนวันนี้มากับเจ๊ติ๋มนะคะนี่ติ๋มปากซอยด้วยขอบอกดูเจ๊ติ๋มชิมโอ้ยนึกว่าจะกินส้มตำชิมแตงจ้าอร่อยไหมแม่แม่อร่อยได้ไงนี่ยอดชายปั๊มเลยนะนี่เป็นครั้งแรกของพี่เล็กนะพาแม่มากินข้าวนอกบ้านนี่เป็นห่อหมกทะเลก็มีส้มตำแช่ปูปลาร้าจ้าแล้วก็มีปลาปลาอะไรวะปลาสามรสปลาสามรสเป้จะลองชิมนะคะคนอัดเทปชิมก่อนตอนนี้เสียงเราก็จะเสียงดังวุ่นวายเจียวจาวมากนะคะทุกคนก็ขออภัยมาณที่นี้อ่ะเดี๋ยวพี่เล็กชิมก่อนเร็วนี่นะครับดูต่างครับแซ่บบ่น้ำลายแทบจะกระฉอกอย่างเบอร์เดี๋ยวมาดูโอ้โหลีลาเยอะลีลาเยอะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะทุกคนว่ามันจะเป็นรสชาติช้อนมาแล้วนะช้อนตักนี่นะครับปลาไหลตัวงงแล้วสิเพราะว่าตัวมันอยู่ในจานไงเลยมีแต่เนื้อปลาลาดพริกกรอบมากอิ่มแล้วเดี๋ยวเรามาดูซากกันนะคะปลาเหลือแต่หัวอร่อยมากอันนี้ก็หมดอันนู้นก็หมดปูปลาจ้า
แล้วก็หมูก็เหลือซากคือทุกอย่างอร่อยหมดเลยโอ้มันอร่อยสุดยอดเลยทุกคนอีบ้าอร่อยอร่อยไหมคะแม่อร่อยมากนี่เป็นไงปลาราดพริกอร่อยมากเลยปลาราดพริกอร่อยมากจ้านี่นะเหลือแต่หัวให้กินนะคะหลังปากด้วยก็เก็บมะม่วงนะคะนี่ดูดอกไม้มะม่วงบ้านเราอ่ะจะหวานมากยอมใส่ไปเที่ยวขับรถร้อยกว่าโลที่ท่องเที่ยวปิดสำหรับหน้าตัวเองก็นะที่มุนเชียนนะร้านหมุนหมุนกับข้าวแซ่บเวอร์ใครที่มาเที่ยวมิวนิกไม่ต้องกลัวอดตายนะคะไม่ต้องกลัวกระหายอาหารไทยอร่อยมากอาหารอร่อยมากแล้วก็ไม่แพงด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้อิ่มแล้วก็พาเที่ยวเท่านี้นะไม่ได้เที่ยวพากินเท่านี้นะไปแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้า